ดูตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีคะแนนเยอะจะสะสมตั้งแต่500คะแนนขึ้นไปนะครับตัวอย่างนะครับตัวนี้ตัวอย่างของรายได้เรานะครับลองดูนะครับถ้าเราขึ้นสะสมทั้งทีมครบ 30% เรา 30% ไปแล้วแนะนำมานะครับใน B คนที่เราแนะนำเองใน B นะครับเกิดสะสมมาแล้วนะครับ 5,000 คะแนนเขามีส่วนลด 10% เรา 30% มีส่วนต่างกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเรา 30 แล้วลูกทีมเรา 10% เรามีส่วนต่างเท่าไหร่ครับ 20% เพราะฉะนั้นเราจะได้ส่วนต่าง 20% ถ้าทีมเราครับใน C สะสมขึ้นมาได้ครบส่วนลด 20% เรามีส่วนเรา 30 เราก็จะมีส่วนต่าง 10% ถ้าใน D นะครับที่เราแนะนำสะสมขึ้นมาได้ 25% เรามี 30% เราก็จะได้ส่วนต่าง 5% นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นรายได้นะครับว่าส่วนต่างเห็นไหมครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ส่วนต่างของแต่ละกลุ่มอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของการผ่าแผนแล้วก็ลงรายละเอียดในเรื่องของการเทรนนิ่งแผนนะครับแผนนี้ใช้เวลาคุยอย่างเดียวประมาณเกือบชั่วโมงนะครับทำความเข้าใจคร่าวๆสะสมขึ้นมาเรามีส่วนลดมารับรายเดือนอีกนะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามตัวอย่างที่ยกนี้นะครับท่านจะมีรายได้ประมาณเดือนนี้นะครับจากแผนข้อที่3นะครับรายได้ที่3ถึง 12,000 บาทนะครับคือมีรายได้จากทุกกลุ่มเลยกินส่วนต่างหมดเลย